Hello everyone ตอนนี้อยู่นิวยอร์กนะคะอยู่แถวๆที่มีที่เรียกว่าควีนส์นะคะที่มีคนป่วยโควิดนะคะมารวมตัวกันอยู่เยอะที่สุดในอเมริกานะคะวันนี้ออกมาสูดอากาศแป๊บเดียวอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะไปไกลไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตนะคะเดี๋ยวตำรวจมาจับจะไปได้ก็ต่อเมื่อไปซื้อของหรือว่าไปซื้อไปธุระจำเป็นนะคะเราก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะดวงซวยมากมาถึงอเมริกาก็ เจอโควิดเลยนะคะนี่ก็ป่วยมาจะครบ1อาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่ป่วยตามกระแสหรือเปล่า ใกล้จะหายแล้วนะคะ